กราบสวัสดีท่านพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกรายการธรรมะติดปีกของสุในทีวีวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องว่ากรณีศึกษาวัดป่าซัมเตอร์รัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้สนทนากับพระสงฆ์ซึ่งเป็นหัวหน้าสงฆ์อยู่ที่วัดป่าซัมเตอร์นี้คือหลวงพี่นิคมธิตะธรรมโมเพราะฉะนั้นวันนี้รายการธรรมะติปีกเป็นภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมผมไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วครับท่านมาสนทนาปราศัยกับพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งท่านได้เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ทางด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกาต่อแต่นี้ไปผมจะนิมนต์ท่านอาราธนาท่านได้ทักทายปราศัยกับอุปัชฌาย์อาจารย์ครูบาอาจารย์และญาติโยมทั้งหลายต่อแต่นี้ไปผมขออาราธนาหลวงพี่นิคมธิตะธรรมโมครับขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นรัตนตรัยที่เคารพบูชาสูงสุดของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกราบขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระผู้ที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะติดปีกโดยท่านมหานิยมสุนทรพฤกษ์ซึ่งออกอากาศทางสุไนทีวีและขอเจริญพรท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ในธรรมผู้รักประชาธิปไตยทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะติดปีกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ทางสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปและที่ประเทศไทยของเราก็ดีวันนี้อาตมาภาพพระนิคมธิตะธรรมโมก็ได้มาร่วมสนทนาในรายการในหัวข้อกรณีศึกษาวัดป่าซัมเตอร์เมืองซัมเตอร์รัฐเซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาซึ่งอาตมานั้นก็เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่12ของฝ่ายมหานิกายและก็จบการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ามจร.คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอกการเมืองการปกครองและ1วิชาชีพก็คือปวค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูส่วนความรู้ทางธรรมนั้นก็จบนักธรรมชั้นเอกอันนี้ก็คือประวัติโดยย่อส่วนภูมิลำเนานั้นก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัด101ซึ่งเกิดที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101และก็เดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ประจำอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีคศ2006จะมาจำ2006โยมก็ถือว่าเกือบ20ปีแล้วที่เข้ามาหลังจากจบการสอบคัดเลือกแล้วก็อบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปีนั้นแล้วก็เดินทางเข้ามาเลยโดยเข้ามาในครั้งแรกนั้นก็ประจำอยู่ที่วัดนครธรรมที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากนั้นก็ไปช่วยงานพุทธศาสนางานสาธารณกิจต่างๆตามที่กำลังพอมีที่จะช่วยหมู่คณะได้ก็หลายที่และที่สุดในปี2010ก็ย้ายมาประจำอยู่ที่วัดป่าซัมเตอร์แห่งนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นว่า
ทำไมจะต้องมาศึกษากรณีนี้เพราะเป็นวัดที่อาจจะเรียกว่าพิเศษกว่าวัดเดิมๆหลวงพี่ครับปกตินะผมกราบขอบพระคุณมากแต่ก่อนจะถึงเรื่องนี้ผมได้ทราบข่าวว่าหลวงพี่เนี่ยเดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอเมริกาเป็นนักสู้รูปหนึ่งอยู่ทั้งด้านตะวันตกบ้างตะวันออกบ้างไปวัดน้ำมันนี้แสดงว่ามีฝีไม้ลายมือเพราะฉะนั้นมาตกที่วัดป่าแซมเตอร์เล่าประวัติย่อๆที่ก่อนจะมาจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างจึงนิมนต์หลวงพี่มาเล่าประวัติย่อๆในกรณีศึกษาวัดป่าแซมเตอร์ขออาราธนาแล้วเรื่องต่อไปนี้ผมปากความนี้ไปถึงท่านพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ไทยทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตได้รู้ความเป็นมาว่าวัดในทางพระพุทธศาสนาในอเมริกานี้ไม่ง่ายนะครับบางครั้งบางคราวต้องมาพึ่งพาอาศัยบ้านญาติโยมนานหลายปีบางทีเป็น5ปี10ปีกว่าจะมาตั้งวัดได้หลวงพี่ท่านนี้ท่านต่อสู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกจนกระทั่งมาตกที่วัดป่าแซมเตอร์ทำมีกรณีอย่างไรหลวงพี่จึงได้รับนิมนต์มาเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าและคฤหัสถ์ญาติโยมขอรัตนาครับซึ่งกรณีของการเดินทางก็มีความประสงค์ย้ายมาช่วยงานมาร่วมงานนี่แหละแต่ว่าตอนก่อนที่จะมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบเรื่องทราบเรื่องราวอะไรมากมายเราก็คิดว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาแล้วก็ประกอบกับมีเพื่อนพระธรรมทูตรุ่นเดียวกันที่ท่านทำหน้าที่อยู่มาก่อนสองรูปก็เลยหลังจากที่เราช่วยงานสาธมิกทางฝั่งตะวันตกเสร็จในการก่อตั้งวัดสร้างวัดซึ่งทางโน้นก็ทุลักทุเลพอสมควรแต่ว่าก็สุดท้ายก็เป็นเขาเรียกว่าสำเร็จลงด้วยดีเราก็ขอมาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ของเราแล้วก็มาทำในเรื่องของเอกสารในเอกสารส่วนตัวด้วยนั่นแหละอีกประการหนึ่งทีนี้กรณีที่ว่าต้องการศึกษาเนี่ยพอมาเนี่ยก็มาทราบทีหลังว่าวันนี้เนี่ยก่อตั้งโดยคณะสงฆ์ธรรมยุตเนี่ยที่ว่าพิเศษปกตินั้นพระสงฆ์ท่านย้ายท่านก็จะย้ายไปพระทางฝั่งมานิกายก็จะย้ายไปวัดประจำวัดมานิกายแต่วัดนี้เนี่ยก่อตั้งโดยคณะสงฆ์ธรรมยุตซึ่งผู้ที่ก่อตั้งนั้นเขาลาสิกขาไปแล้วก็ได้นิมนต์คณะสงฆ์ธรรมยุตเขาได้นิมนต์คณะสงฆ์ทางฝ่ายมานิกายเนี่ยเข้ามาดำเนินงานต่อซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องถ้าจะมองว่าปกติเนี่ยสำหรับอาตมาแล้วเนี่ยถือว่าต้องไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับก่อนจะถึงเรื่องนั้นปกติแล้วมันจะต้องขออภัยนะผมไม่ใช่หลวงล้ำมังเกินผมในฐานะลูกศิษย์วัดก็คือสายคันสายใครสายมันธรรมยุทธ์ก็ธรรมยุทธ์มหานิกายธรรมิกายไม่ได้แตกต่างประการใดแต่มันต้องมีสาเหตุหรือความหมายว่าธรรมยุทธ์ที่ลาสิกขาไปทำไมจึงต้องไปนิมนต์พระมหานิกายคงจะมีอะไรในใจหลวงพี่เล่าได้เลยนะครับถ้าเพราะมันมีหลักฐานเอกสารขอรัตนาครับอันนี้ก็คือการก่อตั้งวัดโดยธรรมยุทธ์นี้เท่าที่คณะกรรมการหรือญาติโยมคนเก่าแก่ของวัดเนี่ยพออาตมาเข้ามาอยู่เนี่ยก็ต้องอยากการต้องการทราบเรื่องราวว่าในเมื่อเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆเมืองทัพเตอร์อยู่ตรงกลางของรัสเซลแคนาเนี่ยเมืองเล็กนิดเดียวคนไทยก็มีไม่กี่ครอบครัวเนี่ยราวๆ20ครอบครัว
ทำไมถึงสร้างวัดได้ถึง2วัดแต่ว่าเรื่องสร้างวัดนี่เราอนุโมทนาบุญอยู่แล้วแต่การที่มาสร้างอยู่ในที่เมืองเดียวกันเนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่ก็ทราบข่าวว่าเป็นการขัดแย้งกันเองขอละในฐานะตรงเล่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่าตามความเป็นจริงว่าเกิดจากความขัดแย้งของคณะสงฆ์คณะกรรมการที่สร้างวัดอยู่เดิมปกติวัดนี้ก็จะมีวัดที่ตั้งมาก่อนเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เหมือนกันแล้วเกิดจากการขัดแย้งกันตรงนั้นเนี่ยก็เลยญาติโยมอีกกลุ่มนึงก็จึงนิมนต์พระมาแล้วก็มาสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งก็อยู่ในเมืองเดียวกันนี้ในเขตถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเขตเทศบาลเดียวกันเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เกิดความขัดแย้งกระเด็นจนในที่สุดเนี่ยผู้ที่ก่อตั้งวัดก็ไม่พอใจทางฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นี่แหละจึงได้นิมนต์พระคณะสงฆ์ทางฝ่ายมัณฑิกายเนี่ยเข้ามาดำเนินการต่อซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้นิมนต์คณะสงฆ์หลายคณะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีท่านใดหรือคณะสงฆ์กลุ่มใดที่ประสงค์จะดำเนินการต่อดำเนินงานต่อลาออกไปหลังจากออกพรรษาบ้างหรือว่ามาดูลาดลาวแล้วก็ออกไปแต่สุดท้ายก็จึงได้นิมนต์คณะสงฆ์ของมัณฑิกายเนี่ยเข้ามาอยู่และมาดำเนินการบริหารงานต่ออันนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าจะพูดไปเนี่ยเขาก็มีความใจกว้างอยู่ก็คือองว่าการที่มาสร้างวัดเนี่ยในนามพวกเป็นชาวพุทธจะนิมนต์คณะสงฆ์ฝ่ายไหนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่พอเข้ามาอยู่มาดำเนินการตั้งแต่ปลายปี2006ปลายปี2006ถึงต้นปี2007เนี่ยคณะสงฆ์ท่านก็พาหมู่คณะเข้ามาบริหารงานแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นตอนมาครั้งแรกเนี่ยก็ราบรื่นดีแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาอันนี้ก็คือที่ได้รับทราบมาจากญาติโยมที่เล่าให้ฟังว่าเกิดปัญหาว่าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นี่อยากได้คืนอยากได้คืนเนี่ยแทนที่จะมีการติดต่อกันเป็นทางการหรือว่ามีการเข้ามาพูดคุยกันตามแบบของสมณะก็ไม่ได้ทำแบบนั้นก็มีการโจมตีกันบ้างอันนี้ก็คือพูดตามความจริงตามความจริงได้ประสบมาอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือนั้นก่อนหน้านั้นกลับกลายเป็นว่าจากว่านิมนต์คณะสงฆ์มาดิกายมาเนี่ยแต่พอเรื่องกระจายไปข้างนอกกลับเป็นว่าคณะสงฆ์มาดิกายมายึดวัดเนี่ยใช้คำนี้ใช้คำให้รุนแรงขึ้นเพื่อที่จะปลุกระดมญาติโยมฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ไม่ได้นิยมชมชอบคณะสงฆ์แล้วหลวงพี่ครับหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายที่อยู่ประเทศไทยหรือทั่วโลกแม้กระทั่งในอเมริกาได้บอกแล้วว่าเป็นกรณีศึกษาความเป็นมาอย่างไรที่ท่านเล่านี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์จะต้องจารึกบันทึกแล้วรายการของสุนัยทีวีเนี่ยจะเป็นการบันทึกความจริงซึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเล่าไว้แล้วมีหลักฐานเอกสารจนกระทั่งต่อมาขึ้นสงฆ์ขึ้นศาลแล้วเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เพื่อให้หลวงพี่ได้เล่าเป็นบรรยากาศว่าการจะเป็นวัดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะวัดในอเมริกาพูดง่ายว่าวัดที่ประเทศไทยสบายกว่าเยอะประเทศไทยประเทศสปป.ลาวเราเนี่ยสบายกว่าเยอะในอเมริกาไม่ได้ง่ายนะครับต่อแต่นี้ไปขอรัตนาหลวงพี่ได้เล่าต่อขอรัตนาครับที่บอกว่าในเมืองไทยง่ายในทางลาวทางเขมรของเราเนี่ยง่ายก็จริงอเมริกาในมุมมองอาตมาเนี่ยก็ไม่ได้ยาก
แต่มันยากตรงที่คนเข้ามาบริหารพระเข้ามาบริหารเนี่ยทำให้มันยากไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบของการสร้างวัดตามรูปแบบของการเผยแผ่นี่ยังมีการโจมตีกันอยู่ยังมีการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งไม่เคยได้เจออาตมาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีถึงแม้จะเป็นคนพูดตรงพูดเหมือนกับคนผงผางบ้างแต่ว่าก็ยังมองโลกในแง่ดีไม่ได้มองสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแต่ได้แต่คิดได้แต่ปลงอยู่ว่าเอาการบริหารงานเนี่ยวัดเนี่ยเขาสร้างมันสะดวกที่สุดแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคำว่าเสรีเนี่ยคำว่าเป็นประเทศเสรีเนี่ยเป็นฟรีดอมเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษเขาไม่ได้กีดกันเลยแต่สิ่งที่เราทำที่คุณโยมอาจารย์มหาบอกว่ามันยากเนี่ยมุมมองอาตมาเนี่ยไม่ยากไม่ยากแต่กลุ่มที่เข้ามาพระที่เข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยมาสร้างเงื่อนไขมาทำให้มันยากนี่ไม่ทำไปตามรูปตามแบบตามแผนตามคลองความธรรมแค่นั้นเองเท่าที่เห็นเท่าที่ประสบมาเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าได้ยินใครเล่ามาเห็นเองเริ่มช่วยคณะสงฆ์มาแต่มายังขอบคุณว่าตัวเองมีความโชคดีที่หนึ่งเราไม่ได้ไปอยู่ในวัดใหญ่ที่เขาสร้างทุกอย่างไว้สำเร็จแล้วเราไปช่วยเพื่อนพระธรรมทูตเนี่ยลุยมาตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่เริ่มจากศูนย์คล้ายๆถ้าจะพูดมันภาษานิยายก็บอกว่าจะเหมือนเสือพื้นหมอนใบนี่จากเสือพื้นมันที่ไม่มีอะไรไปเริ่มจากศูนย์มาเนี่ยมันได้ความรู้ได้มากมายถ้าเราตั้งใจทำจริงเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จยังไงปัญหามันก็ไม่มีแต่ที่มันยากเนี่ยเพราะคนที่เข้าไปเดินเนินการอันนี้ที่เห็นไม่ใช่ว่าเป็นการโจมตีไม่ใช่บอกว่าตัวเองเก่งไม่ได้เก่งไม่ได้อวดเป็นคนไม่อวดไม่โม้แต่ทำได้ทำจริงถ้าสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยไม่ร่วมแล้วก็ไม่ทำจะเป็นแบบนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างไม่ได้กลุยทางเพื่อที่จะเอาอะไรขอให้ญาติโยมได้เข้าใจธรรมะพอปฏิบัติธรรมและลงมือปฏิบัติไม่ใช่สอนคนอื่นแล้วตัวเองไม่ทำไม่ใช่ลักษณะของอาตมาแล้ววัดนี้หลวงพี่เรียกว่าเป็นหัวหน้าสงฆ์มาก็10กว่าปีแล้วตอนนี้เรื่องวัดเรื่องวาในอเมริกาเท่าที่ผมทราบอยู่บ้างหลายวัดคารวาสมาเป็นใหญ่เพราะดำเนินการโดยคณะกรรมการเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้ามาจากประเทศไทยประเทศลาวเนี่ยไม่มีหลักฐานเอกสารที่จะมาซื้อที่ดงที่ดินก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยญาติโยมญาติโยมก็ใหม่ๆก็จะทาเลื่อมใสพอนานไปชักต้องการจะเป็นใหญ่มีเงินมีทองเข้ามาในวัดเยอะแยะมากมายดีไม่ดีคฤหัสถ์ญาติโยมมาคุมหัวพระแต่ว่าวัดป่าซัมเตอร์นี้ไม่ใช่บริหารโดยพระสงฆ์10กว่าปีมาแล้วขออาราธนาหลวงพี่ต่อเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาตั้งแต่มาถึงจนกระทั่งขึ้นศาลกันอะไรกันขออาราธนาครับอันนี้ก็นั่นแหละส่วนที่บอกว่ามันสร้างยากก็เพราะความไม่เข้าใจในหน้าที่ที่บอกว่าบางทีก็ญาติโยมก็อยากเป็นใหญ่อยากคุมพระก็คิดว่าพระท่านไม่มีความรู้แต่ความจริงน่ะพระที่ท่านเข้ามาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางพุทธศาสนาท่านบางท่านเนี่ยใช่ไหมจบมาปริญญาสูงเท่านั้นปทแปดปทเก้าก็เข้าปริญญาโทปริญญาเอกก็มีเยอะแยะแต่ท่านไม่ได้ทำงานโดยอิสระก็ต้องมาพึ่งพาคณะกรรมการบางทีก็เข้าแทรกแซงอันนี้ก็เห็นมากมายแต่ในกรณีของวัดป่าซัมเตอร์นี้ก็บริคณะสงฆ์นี่บริหารงานโดยอิสระแต่คำว่าอิสระเนี่ยเราไม่ได้นำไปในทางที่ให้เกิดความเสื่อมพยายามจะทำความถูกต้องตลอดแม้ที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ถูกญาติโยมเนี่ยก็มาลองเชิญแล้วบอกว่าไม่รู้หรือไงว่าวันนี้เป็นวัดธรรมยุทธ์หลวงพี่ท่านมายังไง
ถึงได้มาอยู่ตรงนี้เขาจะมาเอาคืนอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าโยมที่พูดเนี่ยเขามีความประสงค์อะไรก็เนื่องจากเป็นคนที่ไม่มองปัญหาในเรื่องใหญ่เนี่ยว่าจะเป็นแบบนี้จริงเป็นคนที่ไม่มองปัญหาว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องปวดหัวแล้วจึงพยายามหาความจริงก็ได้ว่าทำไมมีคนชอบมาพูดแบบนี้เขามาเพลนเขาก็มาตอนมาทักทายครั้งแรกก็บอกว่าได้ข่าวว่ามีพระย้ายเข้ามาใหม่มาจากแคลิฟอร์เนียมาจากซานฟรานซิสโกย้ายเข้ามาพอพูดไปพูดมาก็เข้าเรื่องไปแล้วเหมือนจะให้หนักเหมือนหรือเขาจะอยากให้เรากลัวหรือเปล่าหรือจะหยั่งเชิงอันนี้อาตมาไม่สนว่าเขาจะมาหยั่งเชิงยังไงแต่เมื่อมาเผยแผ่พุทธศาสนาก็ต้องมาอาจจะบอกว่ามาขอทำเอกสารอันนี้ก็ใช่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล็กด้วยเรื่องเอกสารต่างเนี่ยอาตมาคิดว่าตัวเองยังมีวีซ่าอยู่ก็ไปได้หลวงพี่ครับหลวงพี่ครับจะยกย่องจะยกย่องกล่าวชื่อพระที่ท่านได้รับมอบจากพระธรรมยุทธ์ที่ลาสิกขาไปพระรูปนั้นหลวงพี่ออกชื่อถนอยจะได้เป็นหลักเป็นฐานเป็นประวัติศาสตร์ขอรัตนาครับที่ว่านิมนต์มาใช่ไหมครับที่ได้นิมนต์ก็คือท่านมหาชินภัทรมาจากกาเมธีท่านก็เป็นปท.9แล้วก็เมื่อได้รับนิมนต์เนี่ยท่านก็ให้นิมนต์เป็นรายลักษณ์อักษรก็คือการเป็นหนังสือแล้วก็เซ็นกันซึ่งตอนนั้นธรรมะก็เห็นอยู่แต่วันนี้ท่านก็คงจะเก็บรักษาไว้เราก็ไม่ไปก้าวก่ายในส่วนตอนนั้นคือเราเห็นเป็นหลักฐานทุกอย่างเอกสารของวันนี้ถูกต้องมากกว่าหลายวัดที่เข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาสงฆ์ได้สัมไปที่จะได้เห็นจึงได้มั่นใจว่าวันนี้ก็ในเมื่อมันถูกต้องเมื่อคนที่เขาประสงค์ออกไปแล้วมามอบให้พระสงฆ์ก็คือท่านมหาชินภัทรเนี้ยเข้ามาแล้วก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วถูกต้องแล้วอย่างน้อยจิตของเขาในครั้งนั้นเนี่ยเขามองข้ามนิกายไปแล้วถ้าจะพูดแต่มายังยกย่องตลอดที่ท่านเข้ามากล่าวถึงตลอดว่าการที่จะสร้างวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะใครที่จะทำได้ไม่ใช่ว่าใครที่จะทำได้ง่ายแต่ว่าเขาทำแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะลาสิกขาไปเขาจะมอบให้คณะสงฆ์นิมนต์คณะสงฆ์มาดูแลต่อจากเขาเนี่ยบรรยากาศชื่นชมตลอดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จึง อยากจะมาที่บอกว่าพยายามจะทำให้เป็นเรื่องของนิกายขึ้นมาแล้ววันนี้ก็คือของวัดธรรมยุทธ์นะทำไมท่านทั้งหลายครับหลวงพี่ครับโยมมาถามแต่ว่าสาเหตุที่ตั้งหัวข้อเรื่องพูดกันกรณีศึกษาวัดป่าซัมเตอร์คือเมื่อเช้านี้หลวงพี่นิคมท่านเมตตาได้ไลน์มาเราก็สนทนาปราศัยกันเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลามไปถึงเรื่องวัดลังวาดซึ่งเมื่อสัก6-7เดือน8เดือนที่แล้วผมได้ผ่านไปด้านตะวันออกก็ไปพึ่งพาอาศัยหลวงพี่นี่แล้วยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัด3รูปด้วยกันก็พึ่งพาอาศัยท่านก็เล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังกรณีที่ตั้งหัวข้อเรื่องพูดในรายการธรรมติปิกในทีวีเนื่องจากว่าหลวงพี่ที่วัดเนี้ยท่านเสนอเรื่องเข้าไปในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาปีนี้วัดใหม่เข้าไปทั้งหมด3วัดด้วยกันแต่ว่าผ่าน2วัดมีวัดป่าซัมเตอร์ไม่ผ่านเมื่อคุยกันแล้วว่าหลักฐานเอกสารพร้อมบูรณ์บริบูรณ์หมดอย่างนี้ทำไมไม่ผ่านเลยผมก็บอกหลวงพี่มาบอกเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์ให้พระเถรานุเถระโดยเฉพาะคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยได้รู้ได้ทราบไว้บางทีท่านทราบแล้วบางสิ่งบางอย่างไอ้ความกลัวหรือความเกรงอกเกรงใจซึ่งไม่คำนึงถึงพระธรรมวินัยมันก็เสียหายได้เลยผมก็นิมนต์ท่านมาต่อแต่นี้ไปเนี่ยหลักฐานเอกสารที่เสนอเข้าไปในสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาท่านก็ได้เขียนเรื่องเจตนาต่างๆนานาแต่ว่าไม่ผ่านครับ3วัด
ผ่าน2วัดแต่วัดป่าซัมเตอร์ไม่ผ่านต่อแต่นี้ไปหลังจากหลวงพ่อหลวงพี่หลวงพ่อเข้ามาแล้วท่านพัฒนาวัดเดี๋ยวนี้สวยสดงามครับ10กว่าปีมานี้คณะสงฆ์ผมไม่ได้แบ่งแยกว่ามหานิกายธรรมยุทธ์ท่านดูแลพัฒนาวัดป่าเซ็นเตอร์มา10กว่าปีปัจจุบันนี้สวยสดงดงามลามณีสถานต่อแต่นี้ไปขอให้หลวงพี่ได้เล่าพื้นฐานมาพอสมควรแล้วเข้ามาพัฒนาอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยคนลาวและหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายได้รู้ไว้ขอรัตนาครับก็เข้ามาเนี่ยประเด็นความจริงลึกๆเนี่ยเมื่อ20122012ก็ถูกลุกหนักแล้วเข้ามาปีแรกพอออกพรรษาเนี่ยเพื่อนพระธรรมทูต2รูปเนี่ยท่านบอกไม่เอาละปวดหัวคนที่เขามาอยู่ว่าจะเป็นเจ้าว่าเนี่ยเขายังไม่อยู่แล้วเราจะมาคุยทำไมเรื่องว่าจะมาแก้ปัญหาท่านก็พูดพวกผมได้ไปเขียวแล้วก็คือกรีนคาร์ดนั่นคงไม่อยู่แล้วจะกลับไทยคือเราพูดเราปรึกษาเนี่ยว่าในฐานะที่พวกท่านมาอยู่ก่อนเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่พูดนะยมพูดนะหูเลยเกินว่าธรรมยุทธ์เดียวคืนธรรมยุทธ์เดียวคืนท่านก็คงจะรำคาญหรือเปล่าหรือจะคิดว่าจะมาเนี่ยไฟแรงมาจากไหนเพิ่งมายังไม่ออกพรรษาเลยแล้วจะมาแก้ปัญหาก็เลยว่าเราจะมานั่งกินข้าวโยมเขาได้ยังไงในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่แก้เราไม่ให้ความกระจ่างกับญาติโยมเนี่ยจะมาทำอะไรอยู่มาก็คิดแค่นี้ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ท่านก็พูดอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยคุยกันอีกละก็หลังออกพรรษาไปท่านก็กลับไปจริงๆช่วงที่อยู่รูปเดียวเนี่ยก็มันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเล่าได้เลยครับเล่าได้เลยครับอย่างน้อยเป็นประวัติศาสตร์อย่างเช่นว่าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เนี่ยท่านก็จะมาเตรียมส่งคณะมาเยี่ยมพระบ้านเราก็คือเหมือนกับมาครูนั่นแหละแต่สำหรับจะมาเนี่ยเสียงก็ไม่กลัวคนก็ไม่กลัวอันนี้ไม่ใช่นักเลง เราถือว่าเป็นลูกพระเจ้าหนึ่งเราไม่เคยเบียดเบียนใครไม่คิดร้ายต่อใครใครจะป้ายังไงจะมองยังไงวิธีการของเราเนี่ยไม่ทำตามใครทำตามรูปแบบของพระเจ้าเท่านั้นคุณจะเอารูปแบบไหนไปลงโพสต์รูปดีๆว่าคุณปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนนี้ไม่เอารูปแบบเอาที่ใจว่ากันจะมากี่คณะก็ชี้แจงตามความเป็นจริงนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เคยเล่าให้ใครฟังท่านจะส่งว่าเป็นเลขาของคนนั้นคนนี้มาเราก็บอกว่าถ้าอ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ฝ่ายธรรมยุทธ์มีกรรมสิทธิ์ก็เอาเอกสารนั้นมายื่นแล้วผมพร้อมที่จะไปเดี๋ยวนี้ผมอยู่รูปเดียวผมไม่ได้ห่วงอะไรผมไม่มีสัมภาระอะไรมีบาทมีจีวรมีพระไตรแค่นั้นไม่ได้โยกย้ายอะไรยุ่งยากแล้วก็บอกอย่างนี้พอท่านเข้าใจเรื่องว่าเข้ามาอยู่โดยการนิมนต์ของคนที่สร้างวัดท่านก็กลับไปท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจท่านก็กลับไปแล้วก็มีเรื่องใหม่เข้ามาปลุกระดมโยมมาไล่บ้างแล้วก็ให้ชี้แจงนี่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพระที่ท่านฮาร์ดคอร์หน่อยท่านไลฟ์สดไปแล้วคนจะเห็นหมดเลยแต่อาตมาไม่ทำไม่เคยทำจะเป็นคนที่ไม่อยากให้สังคมมารับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความที่ไม่เข้าใจอาตมาไม่ได้โทษใครนะพระที่มาก็ไม่ได้โทษโยมที่มาอาตมาก็ไม่เคยโทษคุณจะได้รับการปลุกปั่นจากใครก็ไม่เคยถามไม่เคยสนใจมีหน้าที่ชี้แจงเท่านั้นเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ไม่หนีปัญหาไม่ถอยอยู่อย่างนี้อยู่ทำความจริงให้ปรากฏทีนี้เมื่ ตอน2012ก็เบื่อหน่ายเหมือนกันก็อยากอาจจะคืนให้ฝ่ายธรรมยุทธ์เหมือนกันก็พยายามนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาคุยกันสิทำไมหลวงพ่อต้องส่งหนังสือมาไล่ทำไมต้องปลุกระดมกลุ่มคนมาอย่างนี้มากล่าวหาว่าพระที่มาอยู่เนี่ยมีพฤติกรรมเยื่องโจรบ้างมีพฤติกรรมทำสังฆเภททำสังคมแตกแยกแบบนี้ก็มีอันนี้หลักฐานมีเป็นหนังสือยังเก็บไว้เพราะมันเป็นหลักฐานสำคัญนั่นแหละแต่ก็ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนนี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้เรื่องมันเกิดไม่อยากให้สังคมรับรู้ว่าพระสงฆ์ที่ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเผยแผ่อะไรกันไปทะเลาะกัน
นี่ก็คือวุฒิภาวะที่เราเชื่อในตัวเราที่เราได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากครูบาอาจารย์มาเราพยายามจะเดินตามท่านความเสียสละที่ท่านบอกมาตลอดว่าต้องเสียสละแก่ส่วนรวมเราทำใครจะเห็นไม่เห็นเราก็ไม่สนจะทำส่วนนี้นั่น2/12ตั้งใจไว้อย่างนั้นท่านก็ไม่มาเมื่อไม่มาคุยกันก็เหมือนจะไม่เข้าใจเราก็เลยขออยู่ต่อหลังจากนั้นมาก็ไม่คิดที่จะไปไหนแล้วถ้าจะเป็นแบบนี้ก็เราก็คิดว่าเราอยู่โดยตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ยอมรับคนกลุ่มที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้ามาโดยถูกต้องไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปบุกรุกเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องเป็นการถ่ายโอนคณะมาบริหารจากกลุ่มเก่ามาสู่กลุ่มใหม่มันก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเด็ดทางซิตี้เขาก็ยอมรับทางทนายเขาก็ชี้แจงให้เราเข้าใจสบายใจในการที่จะอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่โดยที่ไม่ทำอะไรนะมีทนายเป็นที่ปรึกษาหนึ่งเป็นคนที่ไม่เก่งก็จริงแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายใครที่มีความรู้ก็เลยเขาก็ให้คำแนะนำมานี้ว่าเขายินดีที่จะช่วยทุกอย่างขอให้บอกเรามานี่ก็นั่นก็คือ2/12เมื่อไม่มีการเจรจากันด้วยดีเราก็ขอที่จะอยู่ต่อถ้ามาในรูปแบบถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าแบบเถื่อนเนี่ยเราไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เหมาะไม่สมกับความเป็นสมณสารูปเห็นไม่เอาทีนี้ก็มันล่วงเลยมาเนี่ยก็10 กว่าปีที่มาอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากจะนำวัดนี้เนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของทางฝ่ายมานิกายเราเรียกหลวงพี่ครับเพื่อให้สมบูรณ์เล่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ก็มีแผนลายให้เจ้าของเดิมนะมาบวชใหม่แล้วต้องการจะมานั่นแต่ผลสุดท้ายวัดนี้มีหลักฐานเอกสารมีคณะกรรมการแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ได้ไปหลวงพี่เล่าจะได้เป็นประวัติศาสตร์ครับเล่าได้นั่นแหละมันต่อเนื่องจาก2/12เห็นไหมทำไมถึงบวชคือ2/12เนี่ยเขาลาสิกขาไปแล้วใช่อาตมาได้รับหนังสือมาเชิญดอกถ้าพูดภาษาเถื่อนๆก็คือไล่มันได้รับหนังสือนิมนต์ไล่ออกเนี่ยแต่เราก็ชี้แจงให้ชี้แจงแล้วก็เราก็ยอมที่จะไปต้องได้ค่าชดเชยที่กลุ่มพระมานิกายเนี่ยเข้ามาบริหารงานเสียเวลามาหลายปีถ้านับเริ่มต้นมาก็ตั้งแต่2006ตอนมันเกิดมาเนี่ยจนมาถึง2012มันก็หลายปีเราก็ขอว่าต้องได้ทุนไปตั้งหลักแต่ทางฝ่ายนั้นท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอกก็ในเมื่อพวกท่านไม่ได้ลงทุนอะไรมาเรียกร้องมันไม่ได้แต่มาก็เลยได้ตอบไปเหมือนกันว่าเอาก็ทางฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนเหมือนกันแล้วจะอยากได้ไปทำไมในเมื่อมีคณะสงฆ์ที่เข้ามาอยู่มาบริหารแล้วเนี่ยทำไมไม่ยอมให้เขาบริหารต่อก็ใช้คำอ้อนด้วยนะว่าทำไมไม่พระลูกพระหลานอยู่ต่อซะพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช้ขนาดนี้แหละแต่ที่ท่านก็มันอยากไม่อยากคุยกับเราก็ที่หลวงพี่ท่านเรียกหลวงพ่อเนี่ยก็คือท่านเจ้าคุณสมานปัจจุบันนี้พระเทพประธานคณะสงฆ์ธรรมยุทธในอเมริกาต่อครับนิมนต์ต่อครับแล้วผลสุดท้ายก็มีแผนให้ใช่แล้วจากนั้นก็2/13ก็ถึงการประชุมสมัยสามัญของทั้งธรรมยุทธอเมริกาก็มีญาติโยมมาบอกว่าก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องประเด็นวัดป่าซัมเตอร์เนี่ยจะให้เจ้าของวัดเนี่ยมาบวชซึ่งอาตมาก็ประหลาดใจมากคือไม่จบไม่สิ้นหรือไงนี่หรือคือคณะสงฆ์เรานี่เลยคือพระสงฆ์คือทูตแห่งธรรมที่จะมาเผยแผ่พวกคุณมาเผยแผ่อะไรกันในหัวเราเนี่ยตอนนั้นเราบอกว่าก็พูดกับโยมเนี่ยอาตมาเนี่ยก็บอกกับโยมคนที่ส่งข่าวเขามาส่งข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่ายั่วยุนะอาตมาเข้าใจว่าโยมเจตนาดีเห็นเจตนาของเราที่อยากจะมาแก้ปัญหาแต่ก็พูดกับโยมเลยว่าเขาคงไม่ทำหรอกเพราะเขายังมีลูกมีเมียมีครอบครัวที่จะรับผิดชอบอยู่แต่สุดท้ายมาวันที่จะเข้าพรรษา1 วันก่อนมันเข้าพรรษา1 วันในปีนั้น2013จำได้ผมผ้าเหลืองมา
เราก็ได้ต้องได้สอบถามแหละว่าหลวงพี่เนี่ยบวชมายังไงใครบวชเราก็ต้องถามเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องถามเพราะว่าคนที่เป็นฆราวาสอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาในห่มผ้าเหลืองมันก็ต้องถามก่อนขอดูทั้งใบสุทธิแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ชวนทะเลาะอยู่แล้วบอกว่าไม่ใช่เรื่องหลวงพี่ไม่ใช่ DSI อะไรประมาณนี้เราก็ไม่ชวนทะเลาะก็คือก็บอกว่าเราอยู่จำพรรษาร่วมกันไม่ได้นะโดยเรื่องของพระวินัยเนี่ยมันเป็นนานาสังวาสก็ในเมื่อจะถือเป็นคนละนิกายเนี่ยมันก็เป็นนานาสังวาสจะมาอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วก็บอกเขาดีๆเนี่ยให้หลวงพี่เนี่ยไปจำพรรษาอยู่วัดเก่าวัดเก่าก็คือวัดสัมเตอร์พุทธารามที่เป็นวัดเริ่มแรกของเมืองนี้ที่บอกว่าเมืองนี้มันมี2วัดให้เข้าใจว่ามี2วัดในวัดป่าสัมเตอร์นี้ไม่ใช่ว่ามีวัดเดียวแล้วได้รับการกล่าวหาว่ามานิกายมาแย่งอันนั้นไม่ใช่ให้ทุกคนได้เข้าใจทั้งพระสงฆ์ทั้งคฤหัสถ์ที่พอทราบข่าวเรื่องนี้เนี่ยว่าเมืองนี้มี2วัดก่อตั้งโดยคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั้ง2วัดแต่อีกวัดนึงเนี่ยได้นิมนต์พระคณะสงฆ์มานิกายมาอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนก็คือก็บอกหลวงพี่ครับบอกขยาดโยมเขาทราบเลยว่าธรรมยุทธ์ทะเลาะกันนะขบากาศอันนั้นก็คือถ้าจะพูดน่ะถ้าพูดเรื่องอื่นคงไม่เข้าใจง่ายเท่าคำว่าทะเลาะกันเองแล้วจึงมามอบวัดให้คณะสงฆ์มานิกายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ว่าที่พูดนี้ก็คือเป็นความจริงเป็นความจริงแต่ว่าการที่พอข่าวออกไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามหานิกายมาแย่งวัด ถึงขนาดว่าไปฟ้องทางฝ่ายมหานิกายมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทางฝ่ายมหานิกายก็ไม่เคยสอบถามไม่เคยมาสอบถามสารทุกข์สุขดิบก็เข้าใจว่าไปแย่งวัดเขาได้ยังไง จนครั้งหนึ่ง2015เนี่ยอยากเอาวัดเข้าไปสุดท้ายบอกว่ามีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นมาทำรับพระป่าสมเตอร์นะทั้งที่พระป่าด้วยยังไม่ได้ขยับเลยเสียงหายไปครับหลวงพี่เอ็งอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าอยู่ดีๆมันตัดเหมือนกับสัญญาณเมื่อกี้นี้สัญญาณหลวงพี่หายไปอาจจะมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนิมนต์ต่อครับนิมนต์ต่อครับเรื่องที่ว่าเนี่ยที่ว่ามีการกล่าวหาว่ามายึดใช่ไหมนั่นแหละแล้วความจริง2015เอาเล่าใหม่มันอาจจะขาดตอนไปแต่มาไม่อยากให้มันขาดตอนตอน2015เนี่ยก็มีอยากเอาวัดไปเข้าก็พยายามสอบถามทางฝ่ายพระมหาเถระของทางฝ่ายมานิกายท่านก็บอกว่าก็มาสิทีอาตมาก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงปกติถ้าสร้างวัดใหม่เนี่ยมันก็เริ่มได้เลยแต่นี่วัดกรณีแบบนี้เนี่ยจะไปขอเข้าจะเริ่มตรงไหนก็กำลังนัดกันไปที่การประชุมในปีนั้น2015เนี่ยที่วัดไทยเอลเอนี่แหละวัดเดิมนี่แหละพี่อาถรรพ์กับจะมาเนี่ยไปยืนสองครั้งไม่ได้ จำได้ในปี2015สุดท้ายไม่มีการให้เอาเรื่องเข้าบอกว่าไม่ต้องเข้าหรอกมันยุ่งยากเหลือเกินวัดท่านเก็บข้าวของออกจากวัดเขาซะเนี่ยจะมาก็ยังงงยังไม่ได้ถามเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาแต่ก็ได้รับคำตอบนั้นก็จะมาก็เลยไม่นำเข้าอันนี้เดินทางไปก่อนครับวันประชุมตั้งอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะรอว่าเราจะเสนอในวาระไหนในมติอะไรเนี่ยจะสุดท้ายได้รับคำตอบว่าไม่ให้เข้าแล้วก็มันยุ่งยากพอมารู้ทีหลังเนี่ยบอกว่ามีการล็อบบี้ทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์เข้ามาล็อบบี้ว่าไม่ให้รับแต่ก็ไม่ได้มาสอบถามเลยก่อนที่จะปฏิเสธอย่างนั้นว่าเราอยู่ยังไงแต่บางท่านเนี่ยยังกลัวว่าจะเป็นชนวนให้ทะเลาะกันเป็นชนวนในการบาดหมางแต่มาก็ไม่เข้าใจว่าในหัวของท่านเนี่ยมันคิดอะไรอยู่คิดแต่เรื่องทะเลาะคิดแต่เรื่องบาดหมางหรือไม่คิดจะเจรจากันเลยไม่คิดจะเก่าคุยกันเป็นนักเจรจาว่าก็ในเมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยในเมื่อหลักกฎหมายเขาก็ยอมรับเขาก็ไม่ได้ทำผิดถ้าว่ามาบุกรุกจริงมาแย่งจริงอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เคยถามตามจริงทางฝ่ายนี้แต่ว่าก็ไปโมเมที่จะไม่รับตั้งธงไว้อาจจะไม่รับสุดท้ายก็ปีนี้เนี่ยก็มีคนที่เขาปรารถนาดีเนี่ยโยม
มีความปรารถนาดีเลยที่อยากจะช่วยอยากจะประสานเขาก็มาคุยเรื่องราวมาสอบถามแล้วก็เล่าตามนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะประสานให้บุคคลท่านนั้นบอกเขาด้วยก็ได้ครับเป็นคือว่าที่ร้อยตีจุลสันทันอินอาจเนี่ยหลายคนพูดถึงว่าที่ร้อยตีด็อกเตอร์จุลสันทันอินอาจท่านนี้เนี่ยหลายคนคงจะรู้หลายคนก็อาจจะไม่รู้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาตมาคิดว่าท่านสงฆ์เนี่ยรู้เพราะว่าท่านนี้เนี่ยทำงานอยู่ในสำนักพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติในครั้งนั้นเนี่ยดูแลฝ่ายกิจการต่างประเทศนี้ด้วยแต่ก็หลายปีแต่ณปัจจุบันนี้ก็ไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานีเนี่ยท่านก็ยังให้ชื่อของท่านเนี่ยลงไปเลยธรรมะก็ยังอ้างอิงเลยในหนังสือนำที่จะเอาเรื่องเข้าเป็นขอเป็นสมาชิกในสมาชิกสงฆ์ไทยฝ่ายมานิกายเนี่ยยังลงข้อความที่ท่านสนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรียกกิตติวิมลประธานของทางฝ่ายกันยุทธเนี่ยเขาก็อาตมาเห็นความตั้งใจว่าเขาก็จะประสานก็เลยคือประสานเขาก็บอกมาแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีรายละเอียดสอนเลยแต่ธรรมะก็อยากจะสานต่องานของเขาก็เห็นน้ำใจแค่นั้นแหละก็มาแต่ต้นความจริงคุณโยมมหานิยมเนี่ยก็กระตุ้นมาทางหนึ่งแล้วก็พยายามหาช่องเข้าอยู่คือเป็นไงครับหลวงพี่ครับผมขอเสริมเติมหลวงพี่เรื่องนี้ผมก็ได้สนทนาปราศัยกับท่านพระเถระออกชื่อท่านก็ได้ครับท่านเจ้าคุณสมัครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณใช่ไหมท่านเจ้าคุณสมัครพระวิเทศธรรมคุณแล้วก็แม้กระทั่งท่านเจ้าคุณที่อยู่รัฐอาริโซนาเนี่ยท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าแต่ว่ามันมีข้อแม้ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอาจจะเป็นคณะกรรมการชั้นผู้ใหญ่ของสมัชชาสงฆ์ไทยก็อาจจะเกรงอกเกรงใจจริงๆมันควรจะทำให้เป็นจิตจลักษณะเพราะว่าพระสงฆ์ไทยจะว่าฝ่ายมหานิกายบริหารมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วมีหลักฐานเอกสารขึ้นศาลกันแล้วก็มีหลักฐานเอกสารมีจดหมายเพราะฉะนั้นสมบัตินี้ไม่ใช่ธรรมยุทธ์อีกต่อไปแล้วครับรายการของผมวันนี้เพื่อจะมากรณีศึกษาแล้วพูดที่มาอยู่ในปัญหาจริงๆก็คือหลวงพี่นิคมนี่แหละเลยเอามาพูดอย่างเอามาพูดเอามาบอกกันอย่างน้อยท่านพระเถรานุเถระคณะญาติโยมทั้งหลายจะได้รู้ว่าการพัฒนาวัดในต่างประเทศบางทีมันก็ไม่ง่ายนะครับขออาราธนาครับต่อได้นะครับนี่แหละก็คือพอมีคนช่วยประสานเราก็อยากทำงานให้สำเร็จลุล่วงก็แค่นั้นไม่ได้ที่จะเอาชนวนนี้ไปขัดแย้งไปให้เกิดเป็นคล้ายๆจำนวนว่าเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจะคิดอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นบุตรพระเจ้าเป็นสมณะทำไมต้องคิดเรื่องบาปหมางกันเนี่ยถ้าคุณดูไหมอาจารย์มหาเนี่ยก็บวชมานานเนี่ยจนประวัติเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องจบปริญญาธรรม7ประโยคเนี่ยก็เป็นปริญญาเอกจะให้คิดยังไงว่าทำไมถึงคิดเรื่องบาดหมางทำไมถึงคิดเรื่องทะเลาะกันขัดแย้งกันแต่มาอยู่นี้เนี่ยไม่ได้นำความขัดแย้งเลยมาอยู่นี้ไม่ประสงค์ที่จะขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นใครมาแรงเราก็พยายามทำให้เบาลงใครจะมาหนักขนาดไหนก็เอาน้ำก็เรียกว่าน้ำใสรูปเอาน้ำเย็นรูปไว้แล้วกันน้ำเย็นลงไปแล้วก็ทำให้เย็นลงคนที่ร้อนมาเราก็ทำให้เย็นลงคนที่แรงมาเราก็ทำให้เบาลงไม่เคยที่จะนำเรื่องนี้เนี่ยไปเผยแผ่ในสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยในหน้าที่ที่ว่าเรามาเผยแผ่ศาสนาแต่ว่าเราก็เห็นกลุ่มคนที่มาเรียกว่านอกรูปแบบแต่เราก็ยังไม่เผยแผ่แล้วจะเป็นชนวนความขัดแย้งได้อย่างไรเมื่อไม่มีการเจรจากันนี่ก็คือเอาเข้าไปเอายื่นเสนอไปแต่ทีนี้
ท่านก็ดูเอกสารก็บอกว่ามันเป็นแค่คำพูดก็คือที่ในเอกสารหนังสือนำเนี่ยในตอนที่อ้างอิงเราก็ใช้ข้อความว่าที่ร้อยตีดร.จุลสันต์เทนินดาศเนี่ยโทรประสานงานกับพระเดชพระคุณพระเทพกิตติวิมลประธานคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาแล้วท่านพระเดชพระคุณเนี่ยเมตตาบอกให้ทราบว่า1ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกานั้นวัดนี้ให้คณะสงฆ์สายมานิกายไปแล้ว2หากวัดป่าซัมเตอร์ขอเข้าเป็นสมาชิกในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายแล้วก็ขอให้แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานฝ่ายธรรมยุทธได้ทราบด้วยเพื่อที่ท่านจะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมของฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธพิจารณาคัดชื่อออกจากสารระบบคณะสงฆ์ต่อไปนี่เราก็อ้างยิงขนาดนี้ทีนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาซึ่งสมาชิกก็เห็นอะไรในใจท่านหลายอย่าง1ความที่ขาดความที่กลัวนั่นแหละถ้าจะพูดไปอันนี้ก็กราบขอโทษนะมันจะใช้คำอื่นกลัวชาวบ้านไม่เข้าใจมีแต่ความที่กลัวแล้วไม่ประสานงานใดๆเลยทั้งที่องค์กรจะอำนวยความสะดวกให้แก่พระธรรมทูตที่มาปฏิบัติงานถ้าจะว่าเป็นสมาชิกก็ใช่แต่ว่านี่วันนี้ยังไม่เป็นสมาชิกก็ถือว่าเป็นพระธรรมทูตทางฝ่ายมานิกายไม่เคยประสานงานไปทางฝ่ายโน้นแต่ตั้งทงว่ากลัวเขาจะกลับลำกลับก็ให้กลับมาสิก็ค่อยว่ากันเรื่องมันยังไม่เกิดก็กลัวไปก่อนยกโน้นยกนี่ขึ้นมาแล้วจะให้อาตมาเนี่ยไปเอาหนังสือเซ็นถ้าเป็นแถวบ้านอาตมานะอาตมาเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงยังถือคำโบราณอยู่ไปเอาค้อนก็บอกภาษาอีสานก็คือจะไปเอาค้อนก็เรื่องไงมันโดยมารยาททางสังคมเขาจะไม่ทำแบบนั้นต้องเป็นฝ่ายขององค์กรต่อองค์กรติดต่อกันแต่ในวันนั้นเนี่ยเราไม่ไปละลาบละล้วงคือเขาให้พูดแค่ไหนเราพูดแค่นั้นกำลังจะอธิบายก็พูดสวนขึ้นกำลังจะอธิบายก็พูดสวนขึ้นสองครั้งบอกว่ารู้เรื่องดีอาตมาก็ยังงงว่าที่พูดมาไม่ได้รู้จริงแม้แต่เรื่องเดียวเพียงแต่ได้ฟังจากอีกฝ่ายเดียวเท่านั้นที่ไปพูดโดยที่ไม่มาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ใช่ผลประโยชน์ของตนก็จึงไม่อยากจะทำนี่ก็มีแค่นี้ที่ได้เห็นนี่แหละที่ได้เห็นทีนี้ก็พยายามจะชี้แจงมันก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรก็สุดท้ายก็บอกว่าไม่รับจนกว่าจะได้หนังสือเซ็นยินยอมจากทางฝ่ายธรรมยุทธก็คือประธานเนี่ยถ้าเป็นอาตมาเป็นประธานทางฝ่ายธรรมยุทธถึงได้พูดไปแล้วก็ไม่เซ็นครับหลวงพี่ครับรายการตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้หลวงพี่ต่อท่านทั้งหลายครับเรื่องวัดเป็นองค์กรการกุศลไม่หาประโยชน์เขามีคณะกรรมการปัจจุบันนี้วัดป่าแซมเตอร์มีคณะกรรมการมีพระสงฆ์มีคณะกรรมการบริหารแล้วเป็นวัดมหานิกายแต่ว่าท่านหลวงพี่นิคมเนี่ยต้องการให้มันเป็นจิตจารลักษณะเพราะท่านมาในสายมหานิกายผมไม่ใช่แยกมหานิกายสมมติท่านก็แยกกันอยู่แล้วมีคณะสงฆ์ก็แยกกันลงวัดวาก็แยกกันเพราะฉะนั้นทางวัดนะไม่ทำเลยก็ได้ครับอยู่เฉยๆก็ได้หลวงพี่คณะกรรมการก็บริหารได้ครับแต่เพื่อจะให้เข้าเป็นองค์กรท่านจึงยอมเสนอขึ้นมาแต่ไปมา2ครั้งไม่ได้รับพินิจพิจารณาแต่ว่าวัดเนี่ยก็ยังทำประโยชน์อยู่นะครับหลวงพี่หลวงพ่อทำประโยชน์สอนประชาชนเทศสอนอบรมต่อแต่นี้ไปให้หลวงพี่ฝากกิจการงานที่ผ่านมาที่เรามาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้วัดมีโปรแกรมในการสั่งสอนญาติโยมมีญาติโยมนิมนต์ไปเทศที่โน่นที่นี่ถือว่าเป็นกิจการงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดป่าแซมเตอร์ขอรัตนาหลวงพี่นิคมทิตะธรรมโมได้อธิบายประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอรัตนาครับคือเรื่องงานเผยแพร่เนี่ยเราทำอยู่แล้วก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาทำบุญตักบาตรมาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยทำปกติ
เพียงแต่อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าช่วงที่พระสงฆ์ไม่อยู่ก็ไม่ได้ทำช่วงที่มีกิจนิมนต์อย่างญาติโยมบางท่านท่านเขาไม่สะดวกที่จะมาในวันปกติจันทร์ถึงเสาร์อย่างเงี้ยเขาก็นิมนต์เราไปวันอาทิตย์แล้วก็หยุดไปแต่เมื่อพระสงฆ์อยู่ประจำที่โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแล้วก็ทำเป็นกิจวัตรแต่อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้อะไรบ้างพระสวดมนต์อย่างเงี้ย มันเป็นจิตวัดตัวนี้มันไม่ใช่อะไรที่จะมาทำอะไรมากมายแล้วในความคิดก็มีแค่นั้นที่บางคนอาจจะว่าไม่ทำอะไรหรือไงไม่แต่ไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอามาเรื่องโพสเนี่ยก็โพสตามที่เห็นว่ามันสมควรไม่ได้โพสอะไรทำเพื่อหลวงพี่ครับเผยแผ่กิจกรรมแต่เราทำตลอดแล้วก็งานประเพณีการทำบุญของชาวพุทธงานสงกรานต์งานปีใหม่งานเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ฟังหลวงพี่ประชาสัมพันธ์ได้ว่าวัดป่าแซมเตอร์อยู่ที่ไหนเลขที่เท่าไรมีหมายเลขโทรศัพท์อย่างไรขอนิมนต์หลวงพี่เพื่อญาติโยมทั้งหลายที่ฟังเขาจะได้รู้ว่าอ๋อวัดนั้นวัดนี้อยู่ทางด้านตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ของสหรัฐอเมริกาขออาราธนาประชาสัมพันธ์ได้ครับวัดป่าซัมเตอร์ก็อยู่ที่เมืองซัมเตอร์ละเซาแคลิฟอร์เนียก็คือญาติโยมถ้าอยากติดต่อก็โทรที่เบอร์ของวัดได้เลย803-469-2494หรือเป็นเบอร์มือถือก็เป็น4859997419อันนี้ประสงค์อยากจะมาร่วมทำบุญหรือว่าสอบถามความเป็นไปเป็นมาของวัดได้เรามีกิจกรรมตลอดแล้วก็งานประเพณีงานบุญต่างๆเราก็ยังดำเนินการอยู่อย่างที่มาเล่านี้เนี่ยก็คือมันไม่ได้เล่าเพื่อให้เกิดความขัดแย้งอะไรเพียงแต่ว่าเล่าเป็นกรณีศึกษาเผื่อคนที่ได้รับข้อมูลผิดๆว่าพระสงฆ์ในฝ่ายมานิกายมาอยู่นี่มาแบบผิดกฎหมายมายึดวัดอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ได้รับการนิมนต์มาแล้วก็พยายามจะเอาวัดนี้เนี่ยเข้าไปในสังกัดของมานิกายแต่ว่าเราก็ได้รับการปฏิเสธซึ่งอาตมาก็ยังไม่ได้ละความพยายามก็พยายามติดต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อทางฝ่ายธรรมยุทธพยายามขอปรึกษาท่านว่าจะเอาวัดเข้าเนี่ยทีนี้ท่านก็วันที่โทรไปคุยเนี่ยว่าจะเอาหนังสือไปให้ท่านเซ็นให้วัดป่าซัมเตอร์ออกจากธรรมยุทธได้ไหมท่านบอกว่าทำไม่ได้ต้องให้ประธานทางฝ่ายมานิกายติดต่อมาว่าได้รับวัดป่าซัมเตอร์เป็นสมาชิกแล้วก็จะให้แจ้งมาเหมือนที่ท่านได้พูดไว้กับว่าที่ร้อยตีดร.จิรสันนั่นนะท่านก็ยังพูดยืนยันคำเดิมอันนี้มีคลิปเสียงด้วยใครฟังจะฟังกี่รอบท่านก็พูดคล้ายๆว่ามันจะให้เป็นบรรทัดฐานถ้าจะให้เซ็นง่ายๆเนี่ยก็ไม่ง่ายเนี่ยเหมือนมันจะง่ายเกินไปความจริงถึงท่านพูดน้ำเสียงแบบนั้นเนี่ยตมาไม่ได้กลัวนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจจับประเด็นอย่างมากไม่แย้งไม่แสดงความก้าวร้าวยังเคารพยังทำหน้าที่ตามพระผู้น้อยท่านจะยังไงเนี่ยคือตมาเป็นคนแบบนี้ไม่กลัวใครจะอะไรยังไงก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่ามาพูดแบบนักเลงคือเราอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่มันไม่น่าจะมีก็คือเรื่องของการโต้เถียงเรื่องของการใช้วาจาที่มันรุนแรงเนี่ยมันไม่มีในธรรมะแล้วเพราะนั้นใครจะพูดยังไงมาก็พูดรับฟังได้หมดรับได้นั่นแหละก็คือเมื่อเสนอไปอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ยังพูดคำเดิมว่าก็ต้องให้ทางฝ่ายมานิกายแจ้งเป็นหนังสือเป็นรายละเอียดสอนมาท่านก็จะได้นำเข้าแจ้งต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธปีหน้าหรือถ้าไม่ปีหน้าก็ประชุมกันนอกรอบก็ได้ถ้าฟังคลิปเสียงนี้เนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยจะส่งให้ฟังสนทนาท่านพูดอย่างนั้นจริงๆแต่มาไม่ได้กลัวที่จะไปติดต่อแต่เพียงโดยมารยาทที่จะให้ไปเซ็นเนี่ยมันเป็นก็เหมือนกับว่าไปขอลูกสาวเขาทำไมไม่เอาพ่อพูดทำไมไม่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่พ่อแม่เท่าแก่ไปสู่ขอด้วยไอ้หนุ่มแล้วมึงจะเดินทางโย่งๆไปเนี่ยก็มีแต่จะโดนสาดกระเบือว่าตาเขานั่นแหละมันก็คืออย่างนี้
นี่ทำไมแล้วรูปแบบการทำงานก็ทางฝ่ายเราเดี๋ยวตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงโอเคครับหลวงพี่ครับชี้แจงได้แค่นี้เป็นความรู้เรื่องกรณีศึกษาครับกรณีศึกษากรณีศึกษาอันนี้ไม่ต้องการให้เกิดเพิ่มเป็นจุดขัดแย้งตามที่พระเถระท่านมีความกังวลเพราะว่าเราอยู่นี้เราลดความขัดแย้งให้มากที่สุดตั้งแต่ที่เราโดนอะไรมามากเนี่ยเราไม่เคยกระพือออกไปมีแต่เหยียบไว้มีแต่เหยียบไว้น้ำเย็นลูบไว้ไฟที่ร้อนมาแล้วก็พยายามทำให้เย็นลงเท่านั้นในกรณีศึกษาท่านทั้งหลายได้รู้แล้ววัดป่าแซมเตอร์ซึ่งอีก 7-8 วันจะเป็นวันเข้าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาหลวงพี่ในฐานะเป็นหัวหน้าสงฆ์จะมีกิจกรรมกิจการอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขอรัตนาประชาสัมพันธ์ได้เลยครับสำหรับวันเข้าพรรษาในปีนี้ทางวัดเราก็กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17เดือนกรกฎานี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรมาถวายผ้าน้ำฝนมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลถ้าใครพอปลีกเวลามาได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ชาวพุทธเราไม่ว่าวันไหนก็ทำกันแบบนี้แหละแล้วก็มีการฟังธรรมมีการเวียนเทียนนี่ในวันอาทิตย์ที่17ที่จะถึงนี้ส่วนพระสงฆ์นั้นท่านเข้าจริงก็คือวันที่14นั้นก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาปีนี้ก็มี3รูปเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีท่านใดที่แจ้งว่าจะไปเดินทางไปที่ไหนครับเราก็มีพระสงฆ์3รูปจำพรรษาก็จะอยู่ร่วมกันไปจนครบไตรมาส3เดือนแล้วก็ออกพรรษาอาทิตย์แรกก็คือวันที่16ตุลาแล้วก็เป็นงานทอดกฐินเลยซึ่งทีนี้ก็มีได้รับความเมตตาจากญาติโยมที่เมืองฟอร์ดเวิร์ดที่รัฐเท็กซัสมาเป็นประธานกฐินที่จะนำกฐินมาทอดให้วัดป่าสันตินี่ก็คือกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรมาจากวัดที่เป็นบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดินรกๆมาทำให้มันน่าอยู่มาทำให้เป็นสถานันน่าปฏิบัติธรรมมาต่อเติมมาพัฒนาขึ้นทำให้เป็นวัดความจริงน่ะก็ไม่อยากทำแต่เห็นว่ามันแย่งกันมากก็เลยว่ามันเหมือนบ้านหรือแย่งกันอยากจะไปขายหรือไงก็เลยชวนโยมเนี่ยใครพอมีทุนทรัพย์เนี่ยเอามาบริจาควัดให้มาทำลวดลายหน่อยมาจะเอาไปสั่งช่อฟ้าสั่งลวดลายช่อฟ้าบริการมาติดให้มันเป็นเหมือนวัดเป็นวัดแล้วเผื่อคนที่เขาต้องการอยากจะได้คืนเนี่ยเขาจะใจอ่อนลงมาบ้างเราเห็นว่ามันเป็นรูปวัดแล้วคงจะมีความใจดีบ้างแต่เราก็ทำจนสำเร็จเหมือนที่เป็นวัดอยู่ปัจจุบันที่ใครได้ผ่านไปผ่านมาได้เห็นแต่ว่าทำเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกยิ่งหนักกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ยังต้องแก้ปัญหาครับยังแก้ปัญหาอยู่เหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ไปทะเลาะกับใครใครอยากทะเลาะอยากจะอะไรก็เราก็เชิญไปที่อื่นแล้วกันไปคุยกันที่อื่นที่นี่จะคุยด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นครับเมื่อได้รับการนิมนต์มาอยู่แล้วก็มาแต่เรามาเนี่ยถึงจะมาในช่วงหลังของคณะสงฆ์หลังเนี่ยก็มาทำหน้าที่เพื่อที่อยากที่จะให้เรื่องมันกระจ่างแค่นั้นเองครับนี่แหละคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาเรื่องวัดป่าซัมเตอร์ความเป็นไปเป็นมาอันนี้แบบคร่าวๆนะมันถ้าละเอียดเนี่ยมันคงมากกว่านี้นะใช่ครับก็จะเอาทุกเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เราเอาแค่ว่าเป็นกรณีศึกษาว่าเออมันก็มีกรณีแบบนี้นะมีคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไปอยู่วัดของกันและกันอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเรามาอยู่แล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าอยากจะพัฒนาสมาชิกของทางฝ่ายมัณฑิกายก็แค่นั้นเองนำเสนอเข้าไปไม่ได้คิดว่าจะให้เกิดเรื่องให้เกิดความบาดหมางแต่อยากจะให้เกิดการคุยกันได้สักหน่อยนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นครับการสนทนาวันนี้คงจะมีตอนต่อไปวันนี้สิ่งใดที่หลวงพี่ยังไม่ได้พูดหรือจะอธิบาย
ถือว่าเป็นการเก็บตกในการสนทนาเรียกว่ากรณีศึกษาวัดป่าเซมเตอร์ขออาราธนาหลวงพี่นิคมทิติธรรมโมแล้วก็ถือโอกาสสรุปได้เลยครับขออาราธนาครับก็คือก็คงสำหรับกรณีของวัดนี้มันก็มีตามที่เล่านั่นแหละตามที่เล่าแต่ที่อยากฝากอยากเก็บตกเนี่ยก็คือทางฝ่ายคณะกรรมการที่พิจารณาแค่นั้นแหละอยากให้เข้ามาสอบถามเรื่องราวอยากให้มาศึกษาจริงๆก่อนที่จะไปปฏิเสธแล้วก็การทำงานการพิจารณาเนี่ยเท่าที่อาตมาได้อุตส่าห์ถอสังขารไปเนี่ยการไปมันไม่ใช่ใกล้นะคุณโยมอาจารย์ไปเนี่ยขับรถขนาดว่าเร่งรีบที่สุดแล้วยังใช้เวลา3 วันว่าไม่สะดวกในการนั่งเครื่องเพราะว่าถ้าจะนั่งเครื่องเนี่ยมันไปกันหลายคนไป4 ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายมากมันจึงเลือกเช่ารถในการเดินทางแล้วก็ช่วยกันเป็นโชเฟอร์ไปสลับสับเปลี่ยนกันไปใครเหนื่อยก็นอนแต่ไปเนี่ยกลับได้รับความผิดหวังเป็นอย่างมากวิธีดำเนินการวิธีการพิจารณาอย่างที่บอกว่าไม่ได้ศึกษาแล้วก็พูดไปตามหลักการเราเข้าใจว่าหลักการแต่คุณได้เคยปฏิบัติหรือเปล่าคุณได้เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมไม่ถามมีแต่กลัวไปก่อนมีแต่ความกลัวกลัวโน่นกลัวนี้เอกสารก็มีครบแล้วยังรออะไรอีกทางฝ่ายโน้นก็บอกว่าต้องการได้รับการติดต่อจากทางฝ่ายมานิกายมาตั้งแต่ยื่นเอกสารไปตั้งแต่2 พฤษภาเนี่ยไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นอาตมาก็ยังคาใจอยู่ตลอดว่าวิธีดำเนินการเนี่ยทำเราจะตั้งองค์กรมาเพื่ออะไรถ้าไม่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในมาชิกถึงวันนี้ไม่ใช่สมาชิกแต่อย่าลืมว่าพระธรรมทูตที่เป็นมานิกายเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกพระธรรมก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วได้เสียรูปละ200 เหรียญเนี่ยก็ยังทำให้เห็นขนาดนั้นว่าเราเจตนาที่จะร่วมหมู่คณะแต่ก็เหมือนกับหมู่คณะเนี่ยไม่อยากจะให้มาใกล้เลยเหมือนกับเราเป็นของเน่ายังไงอย่างนั้นนี่ก็คืออยากจะฝากไว้อย่างนี้ว่าถ้าท่านได้ฟังอยู่เนี่ยก็พิจารณาปรึกษากันใหม่ได้ไหมแล้วก็ติดต่อไปทางพระเดชพระคุณท่านทำที่ท่านต้องการหรือต้องการคลิปเสียงเนี่ยจะส่งไปดูว่าเราได้สนทนาไม่ใช่ว่าคนขี้ขลาดอะไรขนาดนั้นที่จะไม่กล้าคุยกับใครจะให้พิการท่านถึงวัดก็ไปได้แต่ความประสงค์ในที่ท่านพูดน่ะท่านไม่ต้องการติดต่อกับเราท่านต้องการติดต่อกับองค์กรโดยตรงเนี่ยฟังกี่รอบก็เหมือนอย่างนี้ท่านอยากให้ทำเป็นบรรทัดฐานไว้แค่นั้นเองฟังน้ำเสียงแล้วถึงท่านจะดุดันหน่อยแต่ว่าก็ยังแฝงไว้ด้วยก็เรียกว่าเป็นหลักการนั่นแหละว่าท่านจะไม่ทำอะไรที่มันง่ายเกินไปหรือถ้าเป็นเด็กว่าคุณลุงพ่อฝ่ายธรรมยุทธ์ฟังอยู่ก็เห็นว่าทางฝ่ายนั้นไม่กล้าแล้วถ้าเป็นพระคุณจะเซ็นหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็ยิ่งจะเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งสำหรับพระลูกพระหลานที่มาอาสาปฏิบัติรับหน้าที่แทนต่อจากคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ที่บริหารงานในวัดนี้อยู่ก็ยิ่งเป็นการดีอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็ในท้ายที่สุดตมาก็ขอเจริญพรขอบคุณสำหรับญาติโยมที่ได้รับฟังกราบขอบพระคุณพระมาเทระพระเทระมาเทระทั้งหลายที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะเป็นข้อความจิตติหรือขาดบ้างก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่านี่เป็นการพูดสดจริงๆสดเลยไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรเลยแม้แต่ขึ้นหัวข้อยังตั้ง2 ครั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรายการนี้ซ้ำไปต้องมาทำกันใหม่เนี่ยนี่แหละก็คือกราบขอบพระคุณและก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการธรรมติปีกของท่านอาจารย์มหานิยมสุนทรพฤกษ์ซึ่งออกอากาศทางสนายทีวีในวันนี้ประสบความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จ
โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุกราบขอบพระเดชพระคุณหลวงพี่นิคมธิตะธรรมโมซึ่งได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาวัดป่าแซมเตอร์ผมในฐานะเป็นลูกศิษย์วัดเคยผ่านงานด้านนี้มาบ้างเกี่ยวกับวัดวาก็ฝากเรื่องนี้ต่อไปถึงสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศท่านเจ้าคุณประเสริฐกวิสโลท่านเจ้าคุณถนัดพระวิเทศรัตนาพรท่านพระเถรานุเถระท่านเจ้าคุณวัดสุทธาวาสท่านเจ้าคุณสมชัยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวิเทศธรรมคุณหรือว่าเจ้าคุณพระธรรมคุณวิเทศผมไม่แน่ใจแล้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลพุทธวิเทศและท่านเจ้าคุณวินัยพระเถรานุเถระท่านเจ้าคุณสมัครอยู่ที่โอไฮโอฝากงานนี้ไว้ด้วยช่วยกันทำให้เป็นองค์กรจริงๆคือท่านอยู่ได้แต่เพื่อจะให้เป็นองค์กรส่วนรวมก็เข้าซะเป็นสมัชชาสงฆ์ไทยท่านทั้งหลายครับก็ต้องเห็นใจท่านบ้างนะผู้น้อยทำงานหนักผู้ใหญ่ควรจะน้อมตัวลงไปบ้างไปทักทายปราศัยให้กำลังใจเพราะเรื่องวัดเรื่องวานในประเทศสหรัฐอเมริกามันมีเรื่องเยอะแยะมากมายในฐานะเราท่านหลายมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหลวงพี่เมื่อท่านคุยกับผมเมื่อเช้านี้เลยผมก็นิมนต์ท่านหลวงพี่อยากคุยกับผม2คนลูกกัน2คนให้โลกได้รับรู้ให้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการู้จักคำว่าเมตตาอย่าไปกลัวอะไรมันเยอะแยะมากมายเพราะวัดนี้มหานิกายและเขามีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการนี่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ากฎขององค์กรไม่หาประโยชน์เรื่องว่าวัดเนี่ยเขามีคณะกรรมการอยู่แล้วครับแล้ววัดนี่บริหารด้วยคณะกรรมการมีพระสงฆ์มีคณะกรรมการฝ่ายคารวาสบริหารด้วยคณะสงฆ์มหานิกายมา10กว่าปีแล้วครับแล้วเรื่องนี้ก็ถูกกฎหมายแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้กับคณะสงฆ์ไทยสมัชชาสงฆ์ไทยทั้งท่านประธานเลขาคณะกรรมการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะติดปีกอาจจะผิดพลาดบกพร่องประการใดผมขออภัยด้วยหลวงพี่นิคมที่ตาธรรมโมท่านอำนวยอวยพรแล้วผมจะสรุปในฐานะผมเป็นลูกศิษย์ท่านว่ารัตนัตยานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุโวด้วยอานุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีของทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมั่นคงในพระธรรมวินัยมั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปลุถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุกราบขอบพระคุณมากครับ